ากที่ได้ลองเทสไดดูแล้วนะครับเจ้า Nissan Leaf นะครับก็ตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าเจ้าแรกๆที่นำเข้ามาขายในเมืองไทยใช่ไหมฮะตอนนั้นราคาล้านเก้าครับตอนนั้นออกเข้ามาขายใหม่ๆในล้านเก้าก็ถือว่าราคาค่อนข้างโหดพอสมควรแล้วก็ Nissan เป็นเจ้าแรกที่กล้านำเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มปรับลดราคาลงเรื่อยๆแล้วก็จนถึงตรงนี้เป็นรถสุดท้ายก็จะเหลือ 900,000 กว่าบาทเนาะ 900,000 กว่าไม่มีมาแล้วก็ไม่มีมาแล้วตัวนี้เป็นการชาร์จไฟระบบอะไรนะครับเป็นชาร์จเดโมครับหัวชาร์จเดโมหัวชาร์จเดโมก็ต้องครับเวลาชาร์จก็จะต้องเลือกนิดนึงว่าแต่ละปั๊มที่รองรับเนี่ยเป็นหัวชาร์จแบบชาร์จเดโมใช่หรือไม่ใช่ไหมครับครับชาร์จเร็วจะเป็นชาร์จเดโม DC ชาร์จส่วนชาร์จปกติชาร์จช้า AC ก็จะเป็นไทวันแต่นิสสันก็จะให้สายคอนเวิร์ตมาเป็น1 2 2หัวนะครับจากที่เมื่อกี้ผมลองกดดูก็ตามสเต็ปของรถไฟฟ้าครับก็คือจะค่อนข้างมีอัตราเร่งที่ฉูดฉาดปาดเปรียวแล้วก็ทันอกทันใจเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์แล้วไปที่ตัวเผาเลยไม่มีการสูญเสียระหว่างทางเหมือนพวกเครื่องยนต์ที่จะต้องสูญเสียไปกับเรื่องของระบบคลัชระบบเกียร์เฟืองท้ายอะไรต่างๆครับตรงนี้ก็ต่อตรงเลยแล้วก็เป็นสนามแม่เหล็กผลิตไฟฟ้าส่งกำลังมาที่มอเตอร์เลยตัวนี้ก็ทันอกทันใจมากครับเร่งสนุกขับรวดเร็วพุ่งแรงครับแรงมากแล้วก็ระบบการก่อถนนก็รู้สึกว่าในส่วนตัวผมรู้สึกว่าทำได้ดีนะ Nissan Leaf ทำได้ดีครับก่อถนนได้ในสเต็ปนี้กับแรงม้าประมาณ150ตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าครับถือว่าก่อถนนได้ดีใช้ได้ครับแล้วก็ระบบเบรกดีมีระบบเขาเรียกอะไรนะหน่วงชาร์จไฟคืนใช่ไหมครับ e-pedal นะครับก็สามารถที่จะเวลายกคันเร่งปุ๊บก็จะเป็นเหมือนการเบรกเพื่อที่จะรีเอาไฟฟ้ากลับไปชาร์จกับเข้าไปในตัวแบตนะครับถือว่าใช้ได้ครับเป็นรถไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งที่ในมุมการใช้งานผมว่าโอเคเลยครับน่าสนใจแล้วก็รถนี้เป็นรถที่ราคาเราใจมากและน่าสนใจด้วยแต่ว่าเสียใจด้วยเป็นรถสุดท้ายแน่นอนใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับรถสุดท้ายแล้วครับไม่มีแล้วครับก็ถือว่าใครได้รถนี้ไปก็โชคดีไปเป็นแรไอเทมไปแล้วแรไอเทมไปครับครับดูเกียร์ครับเกียร์เขาจะดูล้ำสมัยมากเลยครับกระจุมกระจิมหน้าถ้าเกิดจะคือจอดกดก็กด P ตัวนี้เลยเนาะครับกดได้เลยครับครับเวลาเราออกถ้าเป็น R ก็กดไปข้างหน้าใช่ไหมนี่จะไปที่ R ตัวนี้นะครับปุ๊บถ้าเราจะพอถึงเวลาจะเดินหน้าก็ดึงลงมานะครับก็จะมาที่ D คือ Drive ครับตรงนี้แล้วก็มีบูสเตอร์แล้วก็จะมีปุ่ม Economy แล้วก็มีปุ่มบูสเตอร์ก็คือเวลาเราขับอยู่แล้วก็ดึงลงมาอีกครั้งนึงปุ๊บก็จะเป็นบูสเตอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนกับตัวแบบเหมือนเทอร์โบครับแรงขึ้นอีกจืดหนึ่งโอเคเลยแล้วก็ถึงเวลาจอดก็กด P เนาะกด P กด P ก็จะเข้า P อันนี้เบรกมือก็ดึงขึ้นเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้าไฟฟ้านะครับดึงขึ้นอันนี้ครับถ้าจะปล่อยก็กดลงกดลงต้องเหยียบเบรกด้วยเราเหยียบเบรกด้วยปุ๊บกดลงโอเคเนี่ยครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับปรับทุกอย่างอยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยนะครับใช้งานได้แล้วก็จอแสดงผลก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีครับบอกเป็นแมนนวลนะครับบอกเป็นแมนนวลครับถือว่าดีใช้ได้เลยบอกเป็นแมนนวลก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใช้งานได้เกี่ยวกับคนที่ต้องการเรื่องความประหยัดครับครับแต่ก็ต้องอย่างว่าคือสเต็ปการใช้รถไฟฟ้าก็ต้องคำนวณระยะทางนิดนึงว่าจะออกไปไหนครับวันนี้จะไปไหนใช้ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็ระหว่างทางมีปั๊มที่จะชาร์จไฟที่จะรองรับเรากี่ปั๊มอะไรอย่างงี้นะฮะชีวิตต้องมีแบบแผนครับชีวิตต้องมีรูปแบบนิดนึงนะครับการใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ยิ่งเป็นลิฟต์ตัวนี้ก็จะเป็นมีข้อจำกัดของเขานิดนึงคือหัวชาร์จจะเป็นตัวชาร์จเดโมเนาะชาร์จเดโมซึ่งอาจจะต้องเลือกปั๊มบางปั๊มที่อาจจะมีบางปั๊มอาจจะไม่มีหัวชาร์จแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของปตท.กับปตท.มี PA อ๋อปตท.กับ PA มีครับค่ายอื่นไม่ทำให้EA Anywhere อะไรอย่างนี้ EVO ก็ไม่มีครับเป็นปตท.ครับผมลองเทสแล้วผมว่าก็อัตราเร่งใกล้เคียงกับ MG ครับแต่ตัวเนี้ยเวลาท็อปสปีดเขาเนี่ยพอถึง150ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการโหลด
ของกำลังส่งกำลังนะครับมันจะมีการดรอปของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าลงนะครับน่าจะวิ่งได้อยู่ประมาณเต็มที่160ครับปลายๆนี่อาจจะแพ้ MG น่าจะไปถึง190 MG แดงม้าเขา163 MG EP พัดนะครับครับตัวนี้จะเป็น150ครับ150แดงม้าแต่เหมือนรถลีฟมันจะเบากว่าลีฟเบากว่าแล้วก็ถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างแรงเลย150ม้าเนี่ยก็ถือว่าแรงนะครับกดแบบทันอกทันใจมากนะครับก็ต้องทำความคุ้นเคยกันมานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าถามเรื่องความประหยัดผมมองว่าประหยัดมากแน่นอนแต่ว่าต้องมีรูปแบบในการเดินทางในแต่ละวันนิดนึงต้องคำนวณนิดนึงว่าวันนี้เราจะไปไหนผ่านเส้นทางอะไรมีปั๊มที่จะชาร์จไฟให้เรากลับถึงบ้านอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจครับนิสสันลีฟครับดูภายนอกดูในกระโปรงไหมลองดูใต้กระโปรงแหละลองดูสิเราต้องกดดับเครื่องตรงนี้ใช่ไหมครับผมเปิดฝากระโปรงด้านล่างเหมือนตัวใหม่เดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงหน้าดูเครื่องครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์น่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวอินเวอร์เตอร์ครับพี่อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวควบคุมไฟเหมือนเครื่องยนต์เลยอ่ะใช่อินเวอร์เตอร์ตัวคอนโทรลอันนี้น่าจะเป็นระบบน้ำหล่อเย็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมครับหล่อเย็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับมีพัดลมหล่อเย็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช่ครับพัดลม2ตัวน่าจะพัดลมอินเวอร์เตอร์แอร์ต้องใช้พัดลมไหมนี่เขาก็ใช้ MG ครับอันนี้รถไฟฟ้าเหมือนกันครับจริงๆผมก็จอง MG แต่มันไม่ได้ทันทีเนาะรอไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วมันก็แพงถ้าพูดถึงในสเตจรถเดิมๆในการผมมองว่าลิฟช่วงล่างก่อนถนนได้ดีกว่า MG ในระดับนึงนะ MG อาจจะต้องไปเติมสปริงให้ช่วยเรื่องการก่อนถนนนิดหน่อยแต่วิสันทำด้วยตัวของเขาอะเรื่องการที่เขาค่อนข้างทำได้ดีอยู่แล้วช่วงล่างถ้าเทียบกับ NG ใช่ไหมถ้าเทียบ NG เดิมๆด้วยกันนะผมว่าลิฟต์จะเกาะถนนดีกว่าจะมีความแน่นแล้วก็หนึบกว่าแต่ MG ถ้าเดิมๆก็อาจจะมีการโครงบ้างนิดหน่อยด้วยตัวรถมันเป็นสไตล์แวกอนแล้วก็น้ำหนักรถมันไปอยู่ที่ท้ายด้วยครับมันก็จะมีการโยนอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนสปริงก็จะช่วยได้เยอะ G ช่วงเขาจะยาวกว่านะใช่ครับใส่ของได้เยอะกว่าแต่รถเป็นผมมองแล้วทรงอ่ะเขาค่อนข้างดีคือใช้งานในชีวิตประจำวันในเมืองได้ดีเพราะมันค่อนข้างคล่องตัวครับเป็นรถที่ไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปข้างในก็ใหญ่นะนั่งได้สบายๆ4คนอย่างผมนั่งข้างหน้าเมื่อกี้ก็มีที่เหลือนะบริเวณด้านขาเราหรืออะไรนะครับรู้สึกว่านั่งสบายไม่โอเคปิดท้ายนะครับพี่แอฟก็ถ้าในส่วนตัวผมถือว่าใช้ได้ครับนิสสันลีฟเป็นรถไฟฟ้า 100% ของนิสสันตัวนึงที่ตอนนี้เป็นรถสุดท้ายที่ราคาน่าสนใจมากเพราะจากล้าน9มันเหลือแค่ล้าน900,000ใช่มั้ยครับจากล้าน9ดรอปลงมาเรื่อยๆจนเหลือรถสุดท้าย 900,000 นะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหมดไปแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วคือนิสสันไม่ได้นำเข้ามาแล้วนะครับรอโตโยต้าใช่ใครสนใจก็ต้องไปรอดูมือ2เอานะครับแต่ในราคานี้ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาให้มาแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่นำรถไฟฟ้าเข้ามาขายในตอนนั้นนะครับราคาล้านเก้าเป็นรถนำเข้าโอเคเลยแล้วก็เรื่องการใช้งานกำลังการเกาะถนนระบบเบรกอะไรต่างๆก็ถือผมว่าโอเคนะใช้ได้เป็นรถใช้งานได้ดีครับครับผมเหมาะกับการใช้ในเมืองแต่ถ้าจะออกต่างจังหวัดก็ต้องดูหน่อยต้องวางแผนระบบชีวิตหน่อยว่าวันนี้จะไปไหนจะไปชาร์จที่ไหนแล้วก็หัวชาร์จเขาเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นหัวชาร์จแชร์ไดโม่ก็คืออาจจะต้องดูนิดนึงว่าเราจะแวะปั๊มไหนที่มันมีหัวชาร์จที่สามารถใช้ชาร์จเจ้าตัวนิสสันลีฟได้นะครับถือว่าโอเคครับตัวนี้ครับ
zero emission ก็อะไรกันมลพิษศูนย์